สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ TNN Well Weekly นะคะทุกๆวันเสาร์เช่นเคยนะคะเราจะกลับมาพบกันกับข้อมูลต่างๆที่จะส่งผ่านไปให้กับนักลงทุนมือใหม่แล้วก็รวมไปถึงน้องๆ นิสิตนักศึกษาที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องของการลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะลงลึกในรายละเอียดกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมเวลาที่เขาบอกว่าเวลาซื้อหุ้นให้ซื้อหุ้นขาขึ้นสิหรือเวลาหุ้นเป็นขาลงอย่าไปเล่นบางทีเราก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าหุ้นขาขึ้นเป็นยังไงหุ้นขาลงเป็นยังไงวันนี้ค่ะก็เลยเรียนเชิญนะคะวิทยากรที่สอนเรื่องความรู้เรื่องของการลงทุนจากซูเปอร์เทรดเดอร์รีพับบลิกนะคะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของโค้ชรัฐพลพิทยาวิริยกุลสวัสดีค่ะโค้ชสวัสดีครับพี่จอยค่ะวันนี้ให้โค้ชมาเฉลยให้กับน้องๆหรือว่านักทุนมือใหม่ฟังนะคะว่าเวลาที่เราจะดูเราสามารถรู้ได้เลยไหมว่าตอนนี้หุ้นกำลังเป็นขาขึ้นหุ้นกำลังเป็นขาลงหรือแม้กระทั่งศัพท์อีกคำหนึ่งที่จะได้ยินก็คือหุ้นกำลังเป็นไซเวย์ดูยังไงคะโค้ชตรงนี้จริงๆมันมีวิธีการพิจารณาในหลากหลายวิธีนะครับโดยคอนเซ็ปต์หลักๆเลยเนี่ยมันมาจากทฤษฎีของดาวเทอรี่นะครับซึ่งดาวเทอรี่เขาก็จะบอกไปถึงเรื่องของเทรนด์เป็นหลักเลยนะครับเขาก็จะมีคำพูดว่าเราเทรนด์ is the friend ถ้าเกิดเราไปอยู่ในเทรนด์ที่มันเป็นเทรนด์ที่ดีเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำกำไรมันจะมีสูงมากๆนะครับทีนี้ในส่วนของดาวเทอรี่เขาก็จะพูดถึงในแง่ของกราฟว่าแบบ high กับ low เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์ได้ไหมได้เลยค่ะผู้ลงทุนจะได้แบบเห็นชัดๆนะครับจะได้ดูไปด้วยเลยนะคะว่าเวลาที่เราดูว่าเออไฮมันอยู่ตรงนี้ลงมันอยู่ตรงนี้แล้วทำยังไงถึงรู้ว่าเป็นขาขึ้นนะคะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสไลด์นะครับก็ดาวเทอรี่เนี่ยเขาก็จะพูดถึงในแง่ของกราฟเป็นหลักนั่นแหละกราฟที่มีข้อเป็นหลักนะครับว่าเวลาที่หุ้นนะครับเป็นขาขึ้นขาลงเนี่ยนะครับมันดูยังไงโดยเขาจะพิจารณาจากไฮโลของแท่งเทียนนะครับแอปหนึ่งนะฮะเขาก็จะพิจารณาจากไฮโลของแท่งเทียนอย่างนี้ครับเห็นไหมเวลาราคามันก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงเป็นเรื่องปกตินะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยมันจะมีการปรับขึ้นปรับลงเหตุผลที่มันมีการปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันมาจากดีมานด์กับซัพพลายครับเวลาที่ราคาปรับขึ้นปรับขึ้นเรามีกำไรอยู่เราก็อยากขายถูกไหมฮะราคาก็เลยเกิดการย่อตัวลงมาครับพอราคาย่อตัวลงมาก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่คิดว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี้ยมันน่าสนใจก็จะกลับเข้าไปช้อนซื้อไปรับหุ้นราคาก็จะปรับตัวขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่าดีมานด์กับซัพพลายคนอยากซื้อกับอยากขายอันไหนมันเยอะกว่าน้อยกว่านะครับถ้าฝั่งที่คนอยากซื้อเยอะกว่าเนี่ยราคามันก็จะทยอยปรับขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาแพทเทิร์นของราคาหุ้นเนี่ยที่มันจะส่งผลออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นการยกไฮยกโลแบบนี้เห็นไหมครับจอยที่ตามรูปที่ผมวาดเพราะฉะนั้นวิธีในการพิจารณาเทรนด์หุ้นวิธีแรกหรือวิธีดั้งเดิมของดาวเทอรี่ที่ทุกคนใช้กันก็คือการพิจารณาไฮกับพิจารณาโลนั่นเองถ้าไฮสูงขึ้นโลสูงขึ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองนะครับไฮโลเนี่ยผมบางคนเขาจะเรียกว่าหัวตูดก็ได้ครับหรือว่าเป็นยอดแล้วก็เป็นก้อนยอดก้นแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นเหมือนภูเขาเป็นซิกแซกเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นซิกแซกขาขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับทีนี้เทรนพอพูดถึงเทรนมันก็จะมี3เทรนอย่างที่พี่จอยบอกมีเทรนขาขึ้นขาลงไซด์เวย์หรือบางคนอาจจะบอกว่าเทรนมันมีแค่2เทรนแหละคือมีเทรนกับไม่มีเทรนมันแล้วแต่คนจะนิยามเลยครับถ้าบอกไม่มีเทรนคือไซด์เวย์ถ้าบอกมีเทรนก็ประกอบด้วยเทรนขาขึ้นกับขาลงนะครับโค้ชก่อนที่จะไปเทรนขาลงให้คุณผู้ชมดูกราฟที่โค้ชโชว์อีกนิดนึงคือช่วงแรกที่มันมีโลกับไฮแล้วมีโลที่ต่ำกว่าช่วงนั้นไม่นับเพราะถือว่าโลต่ำกว่าโลข้างหน้าถูกไหมคะที่โค้ชวงใช่ช่วงนี้ยังไม่นับครับเราต้องเอาโลกับไฮมาเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเกิดอันนี้จะนับก็นับได้ว่าโลต่ำลงอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องไปหาไฮก่อนหน้านี้อีกถ้าไฮก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้และไฮมันลงต่ำอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเป็นเทรนขาลงครับอันนี้คือให้ดูขาขึ้นแบบที่ตัดส่วนหน้าไปก่อนเดี๋ยวให้โค้ชขยายความว่าเทรนขาลงหน้าตาจะเป็นไงคะอันนี้คือเทรนขาขึ้นนะครับเป็นแบบนี้ก็คือทีนี้เรามาดูเป็นอย่างนี้บ้างนะครับถ้าเป็นเทรนขาลงก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือ
ถ้าเกิดเอทเทนขาขึ้นเนี่ยมีที่เมื่อกี้ผมบอกนะไฮต้องยกขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แอโลต้องยกขึ้นเรื่อยๆด้วยนะนะครับต้องมีประกอบกัน2เงื่อนไขเลยคือไฮยกตัวขึ้นและโลก็ต้องยกตัวขึ้นด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นดาวเทนจะกลับกันเลยครับก็คือไฮจะต่ำลงนะครับโลก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าเราต้องนึกภาพตามอย่างนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะเวลาที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นนั่นหมายถึงแรงซื้อมากกว่าแรงขายหมายถึงคนอยากจะซื้อครับแต่ถ้าราคาปรับตัวลงนั่นคือแรงขายมากกว่าแรงซื้อแต่ถ้ามันเป็นเทรนขาลงนั่นหมายถึงแรงขายมันมากกว่าแรงซื้อมากๆ มันเลยเป็นการลงเยอะขึ้นน้อยลงเยอะขึ้นน้อยแบบนี้แสดงว่ามีคนคนส่วนใหญ่หรือว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยมองแล้วว่าหุ้นตัวนี้ไม่น่าสนใจหุ้นตัวนี้อาจจะมีข่าวเชิงลบมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่พร้อมจะเทขายหุ้นมากกว่าที่จะช้อนซื้อประมาณนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นภาพไซด์เวย์ดูตามรูปนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการวิ่งไปด้านข้างนะครับวิ่งไปด้านข้างการราคาของหุ้นนะครับเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นลักษณะซิกแซกคล้ายๆเหมือนปูครับวิ่งซิกแซกเขาจะไม่วิ่งตรงๆนะครับเขาจะวิ่งซิกแซกเพราะฉะนั้นเราดูเลยครับว่าถ้าวิ่งซิกแซกแล้วมันเป็นทิศทางไปทางด้านข้างก็จะเป็นลักษณะไซด์เวย์ซึ่งจากรูปนี้มันอาจจะเป็นไซด์เวย์ที่ไฮเท่ากันโลเท่ากันมันดูง่ายแต่ของจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไซด์เวย์ในหุ้นเนี่ยมักจะเป็นลักษณะทรงสามเหลี่ยมคล้ายๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูนะฮะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้เราจะเห็นว่าไฮต่ำลงถูกไหมครับเราครูเขาบอกไฮต่ำลงก็เป็นดาวเทนสิแต่ไม่ใช่ครับโลมันทะลึ่งสูงขึ้นมันเลยกลายเป็นการย้อนแย้งนั่นคือมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของอัพเทนและดาวเทนมันจึงกลายเป็นเงื่อนไขของไซด์เวย์นั่นคือมันกำลังวิ่งออกข้างอยู่นั่นเองครับผมสรุปก็คือถ้าเป็นแนวโน้มหรือว่าเทรนขาขึ้นไฮยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆโลก็ยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆในทางกลับกันถ้าเป็นเทรนขาลงไฮก็ต่ำลงมาเรื่อยๆโลก็ต่ำลงมาเรื่อยๆส่วนไซด์เวย์อย่างที่โค้ชอธิบายก็คือมันอาจจะไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกในส่วนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขาลงก็คือไฮมันอาจจะสูงขึ้นต่ำลงอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะอยู่ในกรอบนั่นแหละใช่ไหมคะโค้ชใช่ครับนี่เป็น3แนวโน้มแต่ว่าโค้ชพูดมา1คำก็คือเป็น3แนวโน้มที่มาจากทฤษฎีดาวแปลว่ามันมีทฤษฎีรองรับอันนี้เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองถูกต้องครับแล้วก็เป็นทฤษฎีที่ต้องบอกว่าเป็นสากลด้วยใช่ไหมคะโค้ชใช่ครับเป็นสากลเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดประวัติลุงดาวกันนะครับลุงดาวว่าเฮ้ยที่เขาได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งเทคนิคอลนะครับเขามาได้ยังไงอยู่ดีมาได้ยังไงออนทูบีหรือเปล่าอะไรประมาณนะครับที่ต้องให้โค้ชย้ำนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เข้ามาสู่วงการเนี่ยทุกคนจะได้ยินทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวก็จะแบบอ้าวทฤษฎีดาวมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวให้โค้ชแนะนำนิดนึงค่ะครับผมเราอาจจะเคยได้ยินไหมครับพี่จอยที่ตลาดต่างประเทศคำว่าดาวโจนส์ดาวโจนส์อะไรเงี้ยครับเรามักจะได้กันบ่อยเนาะดาวปิดบวกดาวปิดลบอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้แหละมันก็เอามาจากชื่อของคุณลุงดาวนั่นแหละทฤษฎีดาวเลยนะครับก็คือคุณลุงดาวเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้คิดค้นเดี๋ยวผมเปิดประวัติให้ดูดีกว่านะครับในแง่ของดาวเทอรี่แกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือทฤษฎีดาวเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่19นะครับช่วงนั้นเลยนะครับโดยคุณลุงดาวเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือชาวเฮชดาวนะครับถามว่าเขามีความสำคัญยังไงแน่นอนเขาเป็นบิดาแห่งการเขาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งการวิเคราะห์ด้านเทคนิคนะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดาวคอมพานีที่เป็นเหมือนกับจัดอันดับให้กับหุ้นสหรัฐนะครับ30ตัวที่แบบว่าอย่างว่าเราก็จะมีเซต50นะที่แบบว่าเป็นหุ้น Market Cap ใหญ่50ตัวต่างประเทศก็เช่นเดียวกันก็จะมีบริษัทจัดอันดับตรงนี้เป็นดาวโจนส์30ตัวเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยลุงดาวเนี่ยแกเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งตรงนี้นะไม่ธรรมดาเลยนะครับทีนี้เนี่ยลุงดาวเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนบทความด้านวิเคราะห์ด้านเทคนิคออกมาในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เป็นบทความเยอะแยะเลยในการวิเคราะห์ด้านเทคนิคนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบทความที่ดีงามหลังจากที่แกได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็นัก
นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาก็เอาบทความแกเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็มาลองดูซิว่ามาแกะเหมือนกับแกะสูตรนะครับแกะสูตรความสำเร็จของแกให้เหมือนคุณปู่บอลลินบัฟเฟตต์แกะสูตรความสำเร็จว่าวิธีในการคิดวิเคราะห์หุ้นด้านเทคนิคเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างก็ได้ปัจจัยออกมา6ข้อครับซึ่ง6ข้อนี่แหละมันจะเป็น6ข้อที่เป็นเหมือนกับแม่บทของทฤษฎีด้านเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไวคอฟหรือว่าทฤษฎีเอียนก็เอามาจากทฤษฎีของลุงดาวเนี่ยเอามาขยายความนั้นเลยนะครับบางคนถามว่าทฤษฎี6ข้อเนี่ยมันคืออะไรยังไงก็ต้องตอบไปว่าสมมุตินะครับสมมุติมีคนมาถามผมว่าเอ๊ะคนรัฐถ้าจะเลือกหุ้นสัก1ตัวเนี่ยหรือว่าจะเป็นนักลงทุนด้านเทคนิคเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างผมก็จะบอกเลยว่าก็ปัจจัย6ข้อของลุงดาวนี่แหละมีปัจจัยด้านที่เป็นวิธีการและเป็นด้านคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดรวมกันใน6ข้อนี้ประมาณนี้ครับ6ข้อรายละเอียด6ข้อกดเล่าสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะ6ข้อคืออะไรใช่ไหมครับใช่ผมพูดไปพร้อมสไลด์เลยเนาะข้อแรกเนี่ยผมก็ลุงดาวจะพูดถึงแนวโน้มก่อนเลยที่เมื่อกี้เราคุยกันซึ่งลุงดาวเขาจะบอกว่าเวลาเราจะพิจารณาแนวโน้มเนี่ยให้มองเป็น2มิติอย่ามองแค่มิติเดียวก็คือมองเป็นมิติด้านทิศทางอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงมิติทิศทางนั้นก็จะมีอัพเทนคือขาขึ้นไซด์เวย์คือออกข้างขาลงคือข้างล่างนะครับคือดาวเทนอันนี้คือมิติหนึ่งอีกมิตินึงแกบอกว่าให้มองถึงกรอบของระยะเวลาด้วยก็คือให้มองภาพเป็นภาพใหญ่ภาพกลางแล้วก็ภาพเล็กคล้ายๆเหมือนกับเวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางสมมติเราอยู่กรุงเทพเราเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยเราจะเปิด Google Map เราก็ต้องมีการมองภาพใหญ่ก่อนถูกไหมฮะว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยใช้ต้องวิ่งไปทิศทางไหนใช้ระยะทางเท่าไหร่เราควรจะออกแบบการเดินทางยังไงแล้วจากนั้นพอเราเริ่มที่จะวางแผนแล้วว่าจะขับรถออกเส้นนี้เส้นนี้เราก็ต้องซูมอินมาเรื่อยๆนึกออกไหมฮะคุณดาวเหมือนเช่นเดียวกันเลยการมองกราฟเนี่ยเหมือนมองแผนที่เลยครับเขาก็บอกว่าให้มองภาพใหญ่ก่อนมองภาพใหญ่ก็อาจจะกินระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีก่อนว่าหุ้นตัวนี้ภาพใหญ่เป็นอะไรเป็นเทนขาขึ้นขาลงไซด์เวย์ถ้าหุ้นในภาพใหญ่มันเป็นเทนขาขึ้นเนี่ยลุงก็จะบอกว่าแสดงถึงว่าหุ้นนั้นน่ะพื้นฐานกิจการเขาดีจริงๆภาพใหญ่เขาเลยแบบว่าเป็นเทนขาขึ้นธุรกิจเติบโตมีกำไรอะไรเงี้ยครับก็จะเพราะงั้นภาพใหญ่ก็จะเป็นเทนขาขึ้นทีนี้เขาก็จะบอกว่าแต่ว่าภาพใหญ่อย่างเดียวมันกินระยะเวลานานไปมันก็อาจจะไม่ดีในแง่ของการลงทุนสถิติเดียวไม่ effective เขาก็เลยบอกว่าให้ขยายให้ย่อตัวลงมาอีกเป็นภาพรองภาพรองก็อาจจะกินระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนดูซิว่าในภาพรองตอนนี้เป็นยังไงว่ามันมีปัจจัยบวกปัจจัยลบกับหุ้นตัวนี้บ้างตัวเนี่ยครับมันเป็นหุ้นที่แข็งแรงจริงนะแต่พอมันไปเจอเหตุการณ์แวดล้อมณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เอื้อต่อเขาผมยกตัวอย่างเช่นหุ้นอย่าง AOT หรือหุ้นสนามบินที่เรารู้อยู่แล้วครับว่าเป็นหุ้นที่แข็งแรงถูกไหมเป็นโมโนโพลีผูกขาดแต่เดิมนี่ AOT ก็จะเป็นขาขึ้นมาตลอดแต่พอมาเจอช่วงโควิดซึ่งเป็นช่วงแบบวิกฤตของเขามันก็เป็นภาพลบในระยะสั้นแต่ถามว่าธุรกิจเขาจะถึงขั้นแบบเจ๊งไหมหรือว่าไม่ดีไหมก็อาจจะเป็นแค่ไม่ดีในระยะสั้นเพราะงั้นในภาพรองของ AOT อาจจะเป็นขาลงมาก่อนก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นลุงดาวก็บอกว่างั้นไปดูอีกภาพนึงก็คือภาพระยะสั้นเพื่อเห็นว่าแนวโน้มในระยะสั้นเป็นยังไงเพื่อที่จะหาจุดในการเข้าซื้ออีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับก็จะมองเป็นภาพเล็กภาพกลางภาพใหญ่ในการที่เราจะวางแผนในการลงทุนนี่แค่กดข้อแรกนะครับประมาณนี้นี่แค่ข้อแรกแต่ว่าพอฟังไปแล้วเนี่ยจะเข้าใจเลยจะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นต้นแบบของเทคนิครูปแบบอื่นเพราะว่าวิธีคิดของลุงนี่แหละแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าโครัตเอามาสรุปให้กับคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่แล้วก็น้องๆนิสิตนักศึกษาฟังแบบเบื้องต้นก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแนวโน้มเรื่องของทฤษฎีดาวเราเรียนกันเป็นวันเหมือนกันนะคะโค้ชถูกต้องครับเรียนเป็นวันแล้วก็ ไม่ใช่เรียนเป็นอย่างเดียวแล้วมันจะเข้าใจนะครับบางอย่างมันต้องไปลงสนามจริงอีกแล้วก็ต้องกลับมาทบทวนมันถึงจะแบบว่าเรียกกันกรองโดยสมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าย้ำนะคะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นบทเริ่มต้นซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่สำคัญมันอาจจะมองข้ามไปไม่ได้ค่ะที่ให้โค้ชเกริ่นด้วยแนวโน้มด้วยทฤษฎีดาวเพราะว่ามันสำคัญจริงๆมันสำคัญจริงๆกับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมือใหม่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแนวโน้มให้ได้ก่อนเวลาที่เราไปเลือกหุ้นลงทุนมันก็จะมีความเข้าใจมันก็จะมีเรื่องของ
ความรู้แล้วก็ทักษะในการที่จะหุ้นตัวนี้ควรจะเล่นหุ้นตัวนี้ไม่ควรจะเล่นนะคะวันนี้เป็นแนวโน้มเป็นเรื่องของทฤษฎีดาวที่คนมาฝากกันแบบหลักสูตรเร่งรัดเดี๋ยวตอนต่อไปตลอดเดือนเมษายนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามโค้ดรัดเพราะว่าเราจะมานำหลักสูตรสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ที่ซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยเขาสอนนักลงทุนนะคะสอนเป็นหลักสูตรทั้งปีเลยเนี่ยมาสรุปให้กับคุณผู้ชมฟังแบบเป็นคอร์สเร่งรัดตลอดเดือนเมษายนเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะโค้ดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้วที่เราเปิดมาเราเห็นกราฟเอ๊ะสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันได้ในวันเสาร์หน้า10โมงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.